ก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้หน่อยนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบถ้าสนใจใฝ่รู้กับสิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงเนี่ยครับกลับมาถึงคำว่าธรรมอีกทีนึงเมื่อกี้เนี่ยครับว่าลุงก็ขอร้องทุกทีว่าอย่าไปทำกับมนุษย์คนอื่นเลยมันจะถึงใครรู้ไหมผลของการกระทำเนี่ยมันจะถึงเดี๋ยวนะฟังให้ดีครับมันจะส่งผลถึงลูกเพราะว่าลูกจะต้องรับอะไรนะเรียกว่าอะไรเป็นมรดกสืบไปจะส่งผลถึงลูกส่งผลถึงพ่อถึงแม่และส่งผลถึงเมียใช่ไหมเมียในทีหลังเลยล่ะครับให้รู้ว่านะธรรมมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ปฏิบัติในทางต่ำทางชั่วทางมืดทางบอดอยู่เวลานี้ลุงขอร้องไปอย่างยิ่งนะอย่าไปทำนะครับถ้าจะทำกับลุงเนี่ยหนึ่งเดียวแล้วอย่ามาห้ากับบนรถไฟรวมตัวกันผมจะรู้เรื่องพวกนี้เพราะว่าผมอยู่ในภาวะของอะไรของภาวนาก็เรียกว่าขอบใส่ของนี่นะครับเป็นหัวรวมหัวห้ากับบนรถไฟนั่นแหละครับจะสวดยัดสวดเยียอะไรต่างๆก็ลุงออกเชิญลุงออกเกิดวันที่18 พฤษภา 2488บอกให้รู้ด้วยบอกแอมาก็ตอนประมาณสัก11 โมงเช้าพระกำลังตีเพลจะฉันเพลตุ่มตะลึมตุ่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 มชั่วนะกองเพลก็เนี่ยชั่วนั่นเองบอกให้รู้ด้วยเชิญท่านพัทยาสายครับท่านที่เป็นฝ่ายอธรรม100%อะไรสุดท้ายหนึ่งเดียวอย่ามาเพราะคำว่ามาแปลว่าลุงจะกลัวมือกับกลัวเท้านะครับของมนุษย์ลุงจะกลัวมือกับกลัวเท้าของมนุษย์นะฮะอย่างอื่นไม่เคยกลัวมนุษย์เลยภาวนาเสร็จมาเยอะๆทำไมถึงกลัวฝักมือกับเท้าอธิบายความง่ายจะตายไป7,000,000,000 คนถ้ามือไม่มีนะมือด้วนหมดนะแล้วขาเท้าด้วนหมดโอ้ยเขี่ยทีนี้ก็กลิ้งหมดเข้าใจความหมายไหมครับจะทำอะไรลุงได้จะรู้นะ ก็ต้องกลัวมือกับเท้าปากก็โผไม่มีกลัวคำต่อคำ word by word เนี่ยครับท่านถามมาผมตอบผมถามท่านท่านก็ตอบเหมือนกันนะอย่าหลบนะ เหมือนกับพระพุทธเจ้าเวลาสนทนาในต่อหน้าเนี่ยเจอพระพุทธเจ้าต้อนแบบเดียวกันนะครับต้อนถามยัดเยียดท้าชนิดหน่อยไปไม่เป็นแล้วนะนอกจากเอาสีข้างถูต่อแล้วไปนี่ก็แบบนี้ก็แบบบ้านใครบ้านใครแล้วแบบนั้นใช่ไหมครับพอไหวไหมครับรายยาวในสิ่งที่ไม่มีใครจะเล่าได้นะมั้งใครจะมานั่งท่าทำได้จิ๊กกลัวหัวหดใช่ไหมครับเขาแน่จริงนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รู้ครับเรื่องของอวิชชาอวิชชาเป็นตัวต้นเหตุของการเกิดสรรพสิ่งนะครับไม่รู้ว่าถ้าหาก็เป็นพลังงานคือพลังงานมืดนี่ครับผมนะพลังงานมืดนะที่บอกว่าที่ลุงพูดเสมอว่าเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์นะครับ 99.9% คือถ้าบริสุทธิ์แล้วมันจะไม่มาเกิดทุกอย่างหรอกเขียดจนาน้อยเหมือนกันถ้ามันบริสุทธิ์มันก็ไม่เกิดมาเป็นเขียดจนาน้อยหมูหมากาไก่ทั้งหมดแหละครับต้นไม้ใบหญ้าเหมือนกันถ้ามันบริสุทธิ์แล้วมันจะไม่มาเกิดเป็นพืชเป็นสัตว์ก็เพราะความไม่บริสุทธิ์มันมาเกิดเป็นใช่ไหมนี่เป็นภาษาลุงล้วนๆเลยล่ะครับทีนี้มนุษย์ก็เหมือนกันทุกคนไอ้ที่มาเกิดไม่ว่า 7-8 พันล้านคนเนี่ยต่างก็ before เนี่ยคือไม่บริสุทธิ์ถึงมาเกิดเป็นมนุษย์โอเคไหมครับไม่บริสุทธิ์คำว่าไม่บริสุทธิ์ตัวเนี้ยก็ต้องบอกว่าเป็นอาธรรมไหมก็ไม่ตีแตกติดตัดตกไปรูปแบบนั้นแล้วกำลังพูดบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เห็นไหมฮะอย่างคำว่าเอาง่ายๆเลยว่าไอ้ความสว่างที่เห็นมันก็ไม่บริสุทธิ์สุดสว่างจึงจะบริสุทธิ์ก็แปลว่าสว่างเงี้ยไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าไปเจอความใสปุ๊บไหนคือบริสุทธิ์เห็นไหมนี่ภาษาลุงเป็นอย่างนั้นครับไปเจอความใสแล้วที่ไหนมีความใสล่ะกระจกเงาเป็นความใสไหมครับถ้าพูดถึงเอาสิ่งของต่างมาเปรียบเทียบกระจกที่มันโปร่งใสที่เรามองตรงนี้